สบายดีด่านน้อยของภาษาทุกคนเนาะมื้อนี้กลับมาพบภาษาของปกติเซนเคยเนาะมื้อนี้สาวคุณจะพาพวกหลานมาทวนบทเรียนในวิชาโลกออมตัวเนาะบทที่8ลำต้นของพืชมาเบิ่งข้อที่1กันได้เนาะลำต้นของพืชมีลักษณะใดในนี้สาวคุณจะทวนอยู่2ข้อเนาะคือว่าลักษณะของลำต้นของพืชและหน้าที่ของพืชบ่ามันสามารถเฮ็ดหน้าที่แนวใดไปเบิ่งนํากันเลยนี่ไม่ถูกยังลูกพวกของหมากอื้อและใบหรือว่าลำต้นหมากอื้อเนาะเฮาสังเกตเห็นว่า2หูนี่เนาะนี่เป็นหูอื้อและหูหมากแตนเครือของมันลำต้นของมันมีลักษณะเป็นเครือเลื้อตามดินคือกันเนาะหูสองหูนี้บ่ว่าจะเป็นต้นหมากอื้อหมากแตงหมากทั่วหรือว่าหลายๆเนาะแม่นมีลักษณะเป็นเครือแล้วก็เลื้อไปตามดินถ้าว่าเฮาไปปลูกอยู่ใกล้ต้นไม้มันก็จะเลื้อขึ้นไปต้นไม้เนาะนี่แม่นลักษณะของลำต้นของหมากอื้อเนาะประเภทเครือวันนี้ไปเบิ่งลักษณะของยางที่ลูกของข้าวโพดหรือว่าหมากสาดีนั่นเองเนาะพวกหลานสังเกตเห็นบ่มันเป็นอะไรลูกตั้งซื่อเป็นบ่และลักษณะของมันนี่ตั้งซื่อแล้วก็เป็นขอเป็นบ่เนาะลำต้นของมันเฮาสามารถฮักได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นลักษณะอ่อนแล้วก็ฮักได้ง่ายเนาะและนี่แม่พวกของต้นมะม่วงนี้ส่วนหลายจะเป็นต้นซื่อเนาะและบางต้นก็จะบ่ซื่อและมีลักษณะแข็งซึ่งว่าเฮาบ่สามารถฮักได้เนาะถ้าเป็นต้นใหญ่ถ้าเป็นงาน น้อยๆเฮาก็สามารถฮักได้เช่นเดียวกันนี่เนาะพวกด้านหูบ่นี่มีหยังลูกนี่แม่นลักษณะของใบต้นห่วงฤดูเด้อนี่ใบของมันเด้ออ้าวเมื่อฮู้ลักษณะของแต่ละหูแล้วเนาะที่สาวคุณยกมานอกจากต้นห่วงที่มีลักษณะแข็งแกร่งแล้วบ่มีแต่ต้นห่วงสนิทเดียวแล้วลูกเด้อที่แข็งยังมีต้นคูณหรือว่าต้นต้นไม้หลายๆชนิดเนาะที่มีลักษณะแข็งแล้วก็ซื่อบ่ได้มีแต่เท่านี้ที่สาวคุณยกมาเนาะเอาวันนี้เฮาไปฮู้หน้าที่ของลำต้นของมันเนาะพืชมีหน้าที่ลำเลียงอาหารเนาะจากรากไปสู่ใบบอกนี่เนาะจากรากจะไปสู่ใบและจากใบจะไปสู่ผักชนิดอื่นของต้นของมันเนาะนี่เน้นการพูดขึ้นบทเรียนนะลูกเด้อเกี่ยวกับลำต้นของพืชในพวกร้านชื่อเนาะมาหมากซาดีนี่เม้นประเภทอ่อนน่ะก็ฮักได้ง่ายส่วนต้นม่วงนี่ประเภทแข็งซึ่งว่าเฮาฮักบ่ได้เนาะนี่แม่นการควรขึ้นแหละอยากให้พวกร้านจื้อได้ดีเนาะพวกร้านต้องไปเบิ่งขึ้นเด้อในบทเรียนดิซ่าโลกอมตัวบทที่8นาที่63และ64เด้อลูกเด้อไปอ่านให้ละเอียดแล้วก็ตอบคําถามให้มันถูกต้องเนาะท้ายสุดนี้สาวครูฝากให้เป็นเยี่ยมบ้านให้พวกร้านที่สอบตื้อมานอกจากครูที่สาวครูยกมานี่มีพืชสนิทใดแน่ที่ว่าเป็นเครือเลือกไปตามดินและพืชสนิทใดที่แข็งแกร่งและต้นซื่อเนาะท้ายสุดนี้ขอกล่าวคําว่าขอบใจ